โยรุซาบดีเป็นรุ่นเมกาอยู่รุ่นดูไบอยู่รุ่นชาวไทยกันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมในรายการบิ๊กโคโรนึงกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามีอัปเดตเกี่ยวกับเจ้าตัวข่าวเกม Call of Duty Warzone Mobile มานะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันมีสเปคหลุดมาแล้วนะครับว่าโทรศัพท์ประมาณไหนจะเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะมีทั้งฝั่ง Android แล้วก็ iOS เลยก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Bigo Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะฮะแต่ถ้าอยากจะสนับสนุนเรานะครับมันก็จะมีปุ่มขอบคุณนะครับอยู่ในด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะครับหรือว่าด้านล่างคลิปนั่นเองนะครับสามารถกดขอบคุณเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมนะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วตัว Call of Duty Warzone เนี่ยก็มีการอัปเดตลงมานะครับในส่วนของสเปคที่จะเล่นได้นะท่านผู้ชมนะอย่างที่เราบอกนะครับตอนนี้เราจะพูดถึงในส่วนของสเปคAndroid ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ในส่วนของสเปค Android นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนนะฮะ Android นะครับในส่วนของ Android นะท่านผู้ชมนะมันก็จะมีสเปคอย่างที่เขาบอกนะครับ Android device นะครับ minimum นะฮะท่านผู้ชมนะ requirement นะครับตรงนี้ก็คือสเปคต่ำสุดนะครับสเปคต่ำสุดนะสเปคต่ำสุดที่จะเล่นได้ในตัว Call of Duty Warzone Mobile นะครับเขาจะบอกไว้ว่านะครับเป็น System on Chip นะครับก็คือ SoC ของเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือเราแหละนะครับที่แนะนำเลยก็จะเป็น Snapdragon นะครับ 703 นะ 730G นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของ Exynos นะครับ210นะครับหรือว่า2001นั่นเองนะครับแล้วก็ MediaTek นะท่านผู้ชมนะ MediaTek Helio G98 นะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของ Huawei นะครับเป็น Kirin 1000นะท่านผู้ชมนะนี่ก็ที่แนะนำจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าชิปต่ำกว่านี้นะหรือไม่ใช่ตัว G นะครับของในส่วนของ Snapdragon เนี่ยอาจจะเล่นกระตุกหน่อยหรือต้องปรับภาพต่ำหน่อยนะครับแล้วก็operating system ที่แนะนำหรือว่า OS ที่แนะนำก็คือ Android 10ขึ้นไปนะครับนี่เขาแนะนำมาแล้วนะว่าต้องเป็น Android 10เท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมนะนี่ Android 10เท่านั้นเลยตรงนี้นะครับแล้วแรมที่แนะนำก็คือ 4GB นะครับแรมที่แนะนำคือ 4GB นะฮะส่วนต่อมานะครับแรมเนี่ยจะเป็น LPDDR5 หรือว่า LPDDR4X ก็ได้ LPDDR5X ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะแต่แนะนำคือ 4GB นะครับขั้นต่ำนะแล้วก็ในส่วนของ storage หรือว่าพื้นที่นะครับหรือว่าROMเนี่ยที่เราเก็บเนี่ยแนะนำนะครับต้องมีพื้นที่ขั้นต่ำประมาณ 4GB นะครับสำหรับในส่วนของมือถือนะอย่างที่เราบอกไปนะครับถ้าไม่ใช่ชิป Snapdragon 730G นะครับขั้นต่ำนะหรือว่า Exynos 2001หรือว่าHelio นะครับ G98 อย่างเงี้ยคีริน 1000 เนี่ยอาจจะเล่นแล้วมีปัญหาก็ได้นะครับแล้วแรมขั้นต่ำเนี่ยใครที่มีแรมไม่ถึง4นี่อันนี้ตัดใจได้เลยนะท่านผู้ชมนะคือคุณอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับแล้วส่วนที่บอกว่า Android 9 Android 8 Android 7เล่นได้ไหมบอกเลยนะครับถ้าต่ำกว่า10เล่นไม่ได้นะครับอันนี้ทางCall of Dutyเขาแนะนำมานะครับว่าถ้าต่ำกว่า Android 10นี้เล่นไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของสเปคเริ่มต้นนะครับของมือถือ Android ส่วนสเปคที่แนะนำนะครับในส่วนของมือถือ Android เหมือนกันมันมีเริ่มต้นการแนะนำนะ minimum กับrecommended นะฮะอันนี้เป็นสเปคที่แนะนำเลยนะครับว่าเอ้ยใช้แล้วแม่งลื่นแน่ๆแหละนะฮะท่านผู้ชมนะก็คือ Android device recommended requirements นะฮะท่านผู้ชมนะเขาบอกไว้ว่าชิปเนี่ยควรที่จะเป็น Snapdragon 865 865นะ Exynos 2002นะครับแล้วก็ MediaTek Dimensity 700U นะครับแล้วก็ Kirin นะครับ1100นะครับหรือว่าดีกว่านั้นนะครับสูงกว่านั้นนะท่านผู้ชมก็เล่นได้นะครับใครที่ใช้ Snapdragon 865ขึ้นไปนะครับน่าจะเป็น865 870นะครับ888นะครับSnapdragon 871 71 Plus อย่างเงี้ยเล่นได้นะครับแน่นอนส่วน Exynos นี่ก็อย่างนี้เขาบอกเลยนะครับก็2001เนาะที่แนะนำไม่ใช่2001 2002นะครับ2002เป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็MediaTek นะครับ 700U ใครที่ใช้ MediaTek 8001 9000อย่างเงี้ยเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะไม่ต้องกลัวเลยนะครับถ้าเป็น 700U ก็เล่นได้นะครับส่วน Kirin ต้องเป็น 1001 ขึ้นไปนะครับแล้วก็สเปคที่operating นะฮะท่านผู้ชมหรือ OS ที่แนะนำก็คือ Android 10ขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าดีกว่านั้นนะครับคือตอนนี้ปัจจุบันน่ะมันมี Android 1011 12และ13จะมาในอนาคตนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้คือใครที่ใช้ Android 10 11 12ใช้ได้นะครับหายห่วงนะครับหายห่วงได้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับมันจะเป็นในส่วนของ RAM นะฮะ RAM ที่แนะนำนะครับสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือ Android เนี่ยก็คือ6 GB นะครับขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้แนะนำเลยถ้า
กิน6กิกขึ้นไปอันนี้ก็จะเล่นทำให้ช่วยแบบว่าเกมเนี่ยมันเล่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีการโหลดแมปโหลดฉากได้ดีแล้วก็มีการเขียนข้อมูลล่วงหน้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เก็บนะครับ storage ตรงนี้นะพื้นที่เก็บเกมนะครับจะอยู่ที่4กิกขึ้นไปนะครับเหมือนกับตัวข้อแรกเลยเนาะอันนี้ในส่วนของฝั่ง Android ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของฝั่ง iOS บ้างนะฮะท่านผู้ชมนะนี่ก็จะเป็นในส่วนของฝั่ง iOS นะท่านผู้ชมนะ iOS นี่ตัวนี้เลยนะครับ iOS เนี่ยเขาบอกไว้นะครับในสเปคที่แนะนำขั้นเริ่มต้นนะเริ่มต้นอันนี้มินิมัมก็คือเริ่มต้นบรรทัดแรกนะครับเขาบอกไว้ว่าเป็นชิป A10 ขึ้นไปนะครับชิป A10 นะ A10 เนี่ยมันอยู่ในไหนนะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็น iPad Gen 9หรือ Gen 8เนี่ยแหละนะครับ iPad Gen 9หรือ Gen 8แล้วก็ในส่วนของiPhone X นะฮะท่านผู้ชมนะ iPhone X นี่เล่นได้นะครับท่านผู้ชมก็พูดว่า iPhone X เล่นได้แล้วก็ในส่วนของชิปที่เป็นของ iPad ก็คือiPad Gen 8นะครับก็เล่นได้นะครับแล้วก็ iOS นี่ต้องเป็น iOS 11เท่านั้นนะท่านผู้ชมนะหรือว่าดีกว่านั้นนะครับแล้วก็แรมขั้นต่ำใน iOS นะหรือว่า Apple เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2กิกนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บเกมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4กิกนั่นเองนะฮะส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสเปคของ iOS ที่แนะนำนะครับ iOS Device Recommended Requirement นะฮะตรงนี้นะครับก็จะบอกไว้ว่าเป็นชิป A11 นะ A11 ขึ้นไป A11 เนี่ยอยู่ในตระกูลโทรศัพท์มือถือตัวไหนนะครับน่าจะเป็นในส่วนของโอ้ผมจำผิดไหมเอาง่ายๆคือ iPhone ที่มากกว่า iPhone 10ขึ้นไปนะครับเล่นได้นะครับก็ iPhone 10 iPhone 13นะครับไม่ใช่13นี่ iPhone 10 iPhone 11นะครับ12 13 14เล่นได้นะฮะแต่ต่ำกว่านั้นก็ไม่แนะนำนะครับถ้าต่ำกว่า iPhone 10นี่คือไม่แนะนำเลยนะฮะว่าเล่นไม่ได้นะครับอาจจะเล่นไม่ได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของOS ที่แนะนำก็คือ iOS 12ขึ้นไปนะครับแล้วก็แรมขั้นต่ำ2นะครับการเก็บข้อมูลนะฮะท่านผู้ชมนะพื้นที่เก็บข้อมูลแนะนำให้เป็น6กิกนะครับทำไมถึงแตกต่าง6กิกนะครับเขาอาจจะนำในส่วนของ Storage เนี่ยมาเป็นแรมแทนนะครับนี่เห็นไหมแรมเขาใช้น้อยมากเลยนะคือต้องบอกเลยว่าiOS ก็เก่งเรื่องนี้นะครับการจัดการแรมนะฮะแรมเขาไม่ได้ยัดมาหวือหวาเหมือนกับเจ้าตัว Android นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นมัลติทาสกิ้งจ๋าหรือว่าแบบใช้ได้หลากหลายใช้ได้เยอะเปิดหน้าต่างได้เยอะแบบว่าหมายความว่าเปิดหน้าต่างได้เยอะพร้อมกันเหมือนในส่วนของ Android นะเขาเลยยัดแรมมานะครับในมือถือของเขาเนี่ยก็ในยุคใหม่จะเริ่มต้นแค่4กิกเท่านั้นเองนะครับก็2กิกนี่ก็ถือว่าเหลือแหล่นะสำหรับการเล่นเกมนะครับของฝั่งiOS นะเพราะว่าชิปประมวลผลเขาค่อนข้างที่จะทรงพลังนะครับพอสมควรนะก็แนะนำเป็นชิป A11 เอาง่ายๆคือถ้าเป็น iOS เนี่ย iPhone 10ขึ้นไปเนี่ยเล่นได้นะครับท่านผู้ชมเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ต้องเป็น iOS 12เท่านั้นนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ Android กับ iOS นะในส่วนของสเปคในเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับท่านผู้ชมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่โคบชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะฮะเราจะมีข่าวอัปเดตใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะส่วนใครต้องการหาเว็บเติมเกมดีๆไม่ว่าจะเป็น RV PUBG Mobile Genshin Impact Free Fire Valorant Diablo Immortal ก็ไปเติมกันได้ที่เว็บ Richman Shop นะตอนนี้เขามีให้เติมในส่วนของ Overwatch 2แล้วด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเติมแบบคุ้มๆเลยแนะนำนะครับเป็น Valorant นะครับท่านผู้ชมนะอาจจะเติมถูกกว่าเติมตรงแน่นอนนะครับ 5-10% เลยก็ว่าได้กดเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะดูโปรโมชั่นต่างๆเขาได้สอบถามเขาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวลาก่อนแล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกมแบบนี้ต่อไปเดี๋ยวจะมีมาอัปเดตเพิ่มเติมอีกนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วจะเปิดตอนไหนนะมีข่าวหลุดอะไรบ้างมาบ้างนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง 300,000 คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% ด้วย Richman Shop ว้าว